ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วๆนะครับนะวันนี้ผมนายบุ้งกับรายการอุปแซดทีวีก็มาอยู่กันในช่วงภาษาตายวันละ5กรัมแล้วๆนะครับนะวันนี้ก็หลังจากที่ว่าให้กันไปประมาณ5วันนะครับนะอู้งานครับอู้งานบ้างนะครับไหนบ้าง นะครับนะก็โอเคมาเริ่มซ่อนกันเลยนะครับคำแรกนะครับนะสำหรับคนพูนมาก่อนอยากจะซ่อนคำว่าแร่งมากนะครับแร่งมากคือคำใช้สำหรับการพูนมานะครับแร่งคือคำว่าพูดนะครับนะอย่างที่เคยบอกไปนะครับนะมากก็มากเลยนะครับนะตัวอย่างคำว่าแร่งมากนี่ก็แปลว่าพูดมากนะครับนะมึงอย่าแร่งมากให้มากนักนะครับมึงก็อย่าพูดมากให้มากนักนะครับนะเพื่อนนี่ปากเหม็นเหม็นแล้วนะปากเหม็นหมดนะพูดไปที่ปากเหม็นชิบหายเลยนะครับนะคำว่าแร่งมากนี่สามารถพูดได้ในสถานการณ์ที่ว่ามึงเวลาคุณกำลังโม้หรือว่าวิบนะประมาณว่าเห็นเพื่อนพูดมากมึงอย่าแร่งมากดิหัวดอกนะครับนะเราก็สามารถใช้คำนี้ได้นะครับนะแต่ว่าระวังอย่าไปด่าใส่คนที่มันสู้เราคนเดียวนะหน้าเอกเลยผมว่าใช้คำนี้นะครับมันก็เป็นเหมือนกับคำที่ว่ามันเราด่าเพื่อนเราพูดมากกันแหละนะนั่นแหละต่อไปคำว่าแควกแควกไอ้เรื่องคือแควกกับพี่บูมแควกก็คือคำว่าเราเนี่ยนะครับนะกำลังงัดกำลังคุยกำลังเอาจำว่ากำลังจะเอาปลาเค็มออกจากออกจากถุงนะครับนะแต่ว่ามันบีบอกไม่ได้นะต้องใช้มือออกมานะก็ต้องใช้คำว่าแควกนี่แหละครับแควกหมายถึงอาการที่ว่าล้วงจับอะไรก็ตามแต่นะครับนะปอบูดตึงล้วงตึงมายากีดกันไม่ใกล้แล้ว ล้วงอะไรพี่บูมพี่บูมอย่าพูดกำกวมไอ้พี่บูมล้วงให้ล้วงให้ล้วงตุ้งล้วงอะไรล้วงง่ำก็แควกง่ำกันเลยนะแม่เอ้ยพูดตรงไปตรงมาบ้างเลยนะนะครับคำว่าแควกนี่ก็พูดง่ายๆแควกนี่พูดตามผมไปแควกแควกไม่ต้องแควกก็แควกมึงอยากแควกก็แควกรูหูแควกรูหมูนะครับได้หมดนะครับแควกเวลากันหนูกันอะไรก็เอามือแควกรูหูไปนะครับนั่นก็ได้ไปนะโอเคครับต่อไปคำว่าเต้าต่ำนะครับนะเต้าต่ำบางคนบอกว่าพี่บูมครับพูดอย่างนี้แล้วผมจะจำได้ไหมครับก็ถ้าว่าจำไม่ได้ก็กลับไปที่เดิมเดี๋ยวหรือไม่ก็อ่าน description นะครับนะใต้ลิงก์ YouTube ที่ผมได้โพสต์ไปนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาพูดกับเต้าต่ำก่อนเต้าต่ำคืออะไรเต้าต่ำคือใหญ่โตเห็นสนามนี่ไหมครับทุกคนครับสนามอะไรวะสนามบอลนั่นแหละนะสนามบอลที่นี่มันเต้าต่ำเลยวะแปลว่าสนามบอลที่นี่มันใหญ่โตอะไรยิ่งนี้นะมันใหญ่เหมือนอะไรดีวะเหมือนทำ ไม่ใช่นะครับนะมันใหญ่จริงนะครับใหญ่โตมันเต่าต่ำเลยนะสนามบอลนะนี่นายโกประตูนี่ไอ้จ้าปกติว่าใจโกนู่ใจรองเท้าต้องอันประกบกลางเป็นโกนี่มาเห็นโกระดับโลกนี่มันเต่าต่ำเลยนี่นะครับนะประมาณว่าโกประตูที่นี่นะครับเมื่อก่อนใช้ไอ้เนี่ยโกรองเท้าหนูเคยไหมที่ว่าเล่นกันตามโรงเรียนใช้รองเท้าสองข้างเป็นโกประตูเวลาจะเล่นบอลนะครับมันแต่มาเจอที่นี่ระดับโลกไอ้ยาประตูนี่มันโตนี่ใหญ่จ้าเหลือเกินนะโดนแต่ละที มันจ้าเหลือเกินโอเคครับต่อไปนะครับนะต่อไปนี่เราใช้คำว่าต่อเช้านะครับต่อเช้าต่อเช้าเคยได้พี่บุ๊กต่อเช้านี่ก็แปลว่าพรุ่งนี้นะครับนะพรุ่งนี้ต่อเช้าจะไปเที่ยวพรุ่งนี้จะไปเที่ยวต่อจาวไปทำงานพรุ่งนี้จะไปทำงานนะครับใช่แบบว่าเราใช้แบบคำพรุ่งนี้ต่อเช้าคนใต้ใช้คำต่อจาวต่อจาวไปกีบยางต่อจาวไปทำหน้าต่อจาวไปเก็บเงินกู้ต่อจาวไปยิงหัวเปื้อนลายเม็ดนะครับสำหรับคำนี้นะครับนะสำหรับต่อจาวก็คือว่าเมื่อมีต่อจาวนะครับนะก็อีกคำหนึ่งนะครับคำสุดท้ายก็ต้องมีต่อรือต่อรือนี่คืออะไรพี่บูมเหมือนกับมะรืนนี่แหละนะครับนะเหมือนกับมะรืนเนี่ยประมาณว่ามะรืนนี่แหละนะครับนะมะรืนนี้นะครับนะหรือคำว่าต่อรือนะครับนะต่อรือนะครับเมื่อกี้ต่อเจ้านะอย่าจำสลับกันนะจำสลับปุ๊บนี่เวลานัดเปิดจิ๊บหมายเลยนะครับนะ
ไปนัดเพื่อนต่อรือนะครับไปนัดต่อชาเพื่อนมาต่อชาพื้นไม่เห็นเคยสักคนหนึ่งนะครับนะไม่ได้เหมือนนะครับนะอย่าจำผิดกันนะครับต่อเจ้าคือพรุ่งนี้นะครับนะต่อรือคือมาลืนนี้นะครับนะมาลืนนี้นี่นะครับนะประมาณว่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดออีชอบเลยต่อรือก็ชอบเลยประมาณว่าไอ้จะสอบแล้วนี่มาลืนนี้ก็สอบแล้วนะครับนะคำหนึ่งก็อะไรอีกวะในผมยกตัวอย่างให้ไอ้ต่อรือนี่ห่วยออกเลยไม่รู้ถูกกินไหมนะครับนะประมาณว่ามารือนี่ก็หวยออกแล้วไม่รู้ถูกกินหรือเปล่านะครับนะใช่ได้นะครับใช่กับบอกว่าต่อรือนี่ใช่กับคำแบบมารือนี่ใช่แบบคำต่อมารือนี่ต่อเจ้าใช่แบบคำพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต่อเจ้านะเดี๋ยวผมจะมาตัวให้นะครับนะตอบคำแรกแรงมากนะครับแรงมากก็คือพูดมากใช่ไหมครับสองก็คือแควกก็คืออาการล้วงจับอะไรก็ตามแต่ที่มันใช้คำว่าล้วงล้วงแควกล้วงงัดล้วงอะไรก็ตามแต่นะครับนะใช้คำว่าแควกได้หมดนะครับนะต่อไปก็เท่าทำนะครับเท่าทำคืออาการที่ใหญ่โตมันใหญ่มากนะครับนะมันใหญ่ซะเหลือเกินนะครับนะเราก็ต่อเจ้านะครับนะต่อเจ้าก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเราก็ต่อรือนะครับต่อรือก็คือมาลืนนี้โอเคครับก็น่าจะจบกันแล้วนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะได้สาระไปบ้างนะครับนะหรือว่าไม่ได้เลยก็ไม่ได้แล้ว นะครับนะมันก็เป็นแนวทางที่ว่าให้น้องๆเนี่ยนะครับนะหันมาพูดภาษาท้องถิ่นกันนะใครที่ว่าอยากจะฝึกพูดภาษาใต้หรือมีเพื่อนเป็นภาษาใต้นี่ก็สามารถมาเลคลิปนี้ได้นะครับนะฉบับซ้อนไปยิงไปเจ็ดพร้อมนะครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ผมนายบูมก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ว่าอยากแลคลิปช่องภาษาไทยนะครับผมก็ทำมาแล้วช่องคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วก็สามารถไปดูได้ในช่อง Official TV ของปุ้มนะครับนะหรือว่า ใครที่ว่าทุกข์ใจยังแรงนะครับก็ขอบคุณนะครับนะขอบคุณไปก่อนในคนที่มาซับคนที่มาไล่ทุกคนนะครับนะ 6,000 กว่าคนไหนจะดีใจการ์ดนะครับนะก็ขอบคุณนะจุดๆนี้ด้วยนะครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมนายบูมกับรายการ Official TV ช่วงภาษาไทยวันละ5คำฉบับยิงไปนะครับนะมาเร็วเข้มเร็วซ่อมเร็วหรือเปล่าวะว่ามาเร็วเข้มเร็วแรงเร็วเลยล่ะพูดผิดอีกแล้วนะครับนะโอเคครับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับนะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับแต่ก็ไม่บอกว่าเป็นคลิปอะไรนะครับนะโอเคครับวันนี้ผมนายบูมกับรายการลูบิสต์ทีวีต้องลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ